แฟนๆเตรียมฟิน Blackpink ฉลองเปิดตัวอัลบั้มใหม่ Blackpink ซ้อมฟังฟรีไม่มีสะดุดขอเสียงทีม K-POP หน่อย Blackpink กลับมาอีกครั้งพร้อม Blackpink Studio อัลบั้มที่2ที่เหล่าแฟนคลับเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อเป็นการฉลองเปิดตัวการกลับมาครั้งนี้เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตของเราจับมือกับ Spotify เอาใจคอเพลงทั่วโลกเปิดให้ฟังอัลบั้มใหม่แบบฟินจุใจโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่เสียค่าใช้จ่ายแถมยังเลือกแทร็กได้เองตามใจตลอดระยะเวลา1สัปดาห์แรกหลังการเปิดตัวโดยแฟนๆสามารถฟังเพลงใหม่ของสาวๆแบบฟรีไม่มีสะดุดได้ที่ Playlist Blackpink by Blackpink จนถึงวันที่22กันยายนนี้4สาวมากความสามารถเจนนี่จีซูลิซ่าและโรเซ่ยังตอกย้ำความสำเร็จในฐานะเจ้าแม่วงการเคป๊อประดับโลกอีกครั้งหลังเพลง Pink Venom ที่เปิดตัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทุบสถิติเพลงโดยศิลปินหญิงที่ถูกเล่นมากที่สุดใน1วันของปีนี้บน Spotify ไปเรียบร้อย